สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับบ่าวลินนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางนะครับหายไปหลายวันนะครับไม่ได้เจอกันวันนี้ก็มารีวิวข้างหน้าก็จะเป็นแยกผ่านฟ้านะครับถนนราชดำเนินได้ดูไปด้วยกันนะครับไปจนถึงนู่นนะครับแถวสนามหลวงครับนี่ก็คือแยกผ่านฟ้าลีลาดย้อนแสงหน่อยจะดูมืดก็เวลาก็ประมาณเที่ยง50นาทีนะครับของวันพุธนะครับวันนี้วันพุธเริ่มจะมีเมฆขึ้นมาอีกแล้วนะครับท้องฟ้าก็จะมีเมฆหนาเมื่อวานนี้ก็แดดจ้านะครับนี่กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเลี้ยวซ้ายก็จะไปเสาชิงช้าก็จะตรงไปนะครับบรรยากาศด้านข้างนี่ก็คือแยกคอกวัวนะครับเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็จะเป็นอะไรนะถนนข้าวสารดูบรรยากาศนะครับ
ถวตรงนี้ก็เป็นบ้านหม้อนะครับบ้านหม้อฟาฮูลักขายเครื่องเสียงขายอะไรเยอะแยะตลาดบ้านหม้อขายอะไรบ้างหรือว่าคึกคักอยู่นะตลาดบ้านหม้อมาทางนี้ก็จะเป็นพาคุรักนะครับดีโอนสยามพาซ่าก็พาเลาะนะครับก็อาจจะซ้ำไปซ้ำมานะครับผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลช่วงนี้ก็มัวแต่ทำงานนะครับงานก็เยอะนะครับก็เลยเรื่องรีวิวก็เลยไม่ค่อยได้ออกรีวิวสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับพี่น้องที่คอยติดตามช่องวาวลินนะครับเกี่ยวกับถนนหนทางช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเคยได้ออกคลิปนะครับแยกพาหุลักนะครับมาทางนี้ก็จะไปขึ้นสะพานพุทธผ่านพุทธข้ามไปฝั่งโรงเรียนใหญ่กว่าก็จะเป็นโรงเรียนเพาะช่างนะครับแล้วก็สวนกุหลาบก็อยู่ที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับมุ่งหน้าไปคลองสานนะครับหรือว่าเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสถานีคลองสานนะครับบรรยากาศเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับนี่รถวิ่งออกจากทางไอคอนสยามถนนเจริญนครนะครับก็วันนี้ผ่านมานะครับก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับข้างบนเขาก็ปล่อยรถวิ่งแล้วล่ะแต่ข้างล่างก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็นำมาฝากกันนะครับกับบ่าวลินนะครับแวะเวียนเข้ามานะครับอันนี้ก็เลยบันทึกภาพมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงนะครับสำหรับถนนเจริญนครการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองนี่ครับเกาะกลางก็ยังทำกันอยู่นะครับไม่เสร็จรถก็ยังติดนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเพนินซูล่าครับรถก็ยังติดกันถนนเจริญนครนะครับฟุตบาททางเท้านี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับเป็นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง